เป็นแกงเผ็ดเค็มแล้วก็มีความส้มจากมะเขือส้มนะครับแต่เดิมทีเนี่ยมันมีหรอกเป็ดแกงนั่นแหละถ้าเพิ่มมากินก็เส้นทีหลังตกลงน้ำเงี้ยวมันคืออย่างมันก็คืออาหารคนเมืองเนี่ยแหละที่เลี้ยงกันเทศกาลงานบุญซะส่วนมากทำไมในก้อนบ้านเท่ากับใหญ่โตหมายถึงใหญ่โตคือครอบครัวใหญ่อยู่กันรวมบ้านกันเนี่ยบ้านนั้นแปลงบ้านนี้แปลงประมาณว่าเต่ามันต้องได้กับมีแค่ขนมเส้นแหละแต่บ้านอ่ะตึงซ้ายตึงขวาตึงหน้าตึงหลังงานบุญยุนวันหยุดอันยังวันเกิดปีวันเกิดน้องอันยังหัวเลี้ยงขนมเส้นหมดอ่ะเออแท้เนาะเออมากกว่ามากกว่าหัวแต่ไม่ต้องแปลงอ่ะแปลงเตื้อนึงคือเป็นโล2โลอัพกินกัน 7-8 คนกินกันวันค่ำแปลงน้อยมาล้ำเนี่ยขนมเส้นนี่นะไม่ไปจับต้องกำโลอัพอ่ะใส่ลูกสามที่มันได้หมูเดี๋ยวไปเกิงหม้อแล้วเนี่ยแล้วก็เองจะใส่หมูซับเนาะใส่เลือดก้อนขนาดนี้แล้วอ่ะมันมากกว่าถ้วยแล้วนะโลกเลือดหนึ่งก้อนน้ำเงี้ยวนี่เป็นอาหารที่มาหม้อคนโสดเนี่ยเนาะถ้าจะแปลงกินคนเดียวนี่ไม่ใช่ต้มมาแม่มันแปลงกำหนักคนโสดก็แปลงได้แปลงแล้วเก่าไปให้คนอื่นนะเออเฟ้อเผื่อแผ่มันไปสำหรับคนที่โสดเหมือนกันโอ้โหอูลี่ด้วยจังเก่าแสดงความมีน้ำใจมากกว่าขนมเส้นเนี่ยพอแปลงกันนักแล้วมันมาใช้ว่ากล้าสินเนมที่มันแปลงนักอ่ะขนมเส้นเป็นเมนูที่มาใช้ต้นทุนนักเลยประหยัดมากแล้วก็ได้เยอะเสื่อแพร่ความมีน้ำใจไปให้คนรอบข้างได้ดีแล้วก็มีความเป็นมงคลในตัวของเมนูมันสัดส่วนมากถ้าเกิดงานบุญงานวันแท้ๆเนี่ยเปิดกับกีฬาเนาะถ้ามันเป็นงานบุญแล้วมันเป็นขนมเส้นมันจะเป็นที่มันเป็นวันดาหรือว่าวันล้างผ่าพวกนั้นเลี้ยงขนมเส้นทีหลังหรือเลี้ยงขนมเส้นก่อนแต่งงานเตรียมงานกินได้ทั้งมีหญิงประจายมาช่วยกันก่อนงานวันดาซอยเตรียมข้าวเตรียมครัวอย่างเงี้ยเปิดกับเลี้ยงขนมเส้นกันไงแต่วันนักๆแต่ก็เปิดกับไปกินวัดแต่วันลาบอะไรอย่างเงี้ยพวกคนหนักกว่าผมแหละบ้านไอ้แปลงลำที่สุดล่ะแปลงครับนี่คือเปิ้นหูกันตั้งแต่ขั้วพริกแล้วตั้งแต่ขั้วนั่นก็ลำแล้วขี้โบ๊ะแต่น้ำพริกผมนี่ลำแน่ๆเพราะแปลงมันนักต่อนักแล้วทดลองใส่นู่นใส่นี่มาเอาไปเพื่อจิ้มเพื่อคนอื่นเพื่อกระสอบเหมือนกันพี่แอ้มีอย่างพ่องไงก็มีพริกแห้งหอมแดงหอมบัวถั่วเน่าแผ่นกะปิแต่ที่สำคัญที่บางเจ้าเปิดใส่อันนี้เนี่ยจะไข่แต่ของไอ้ใส่กะข่ายเดี๋ยวจะไข่มาใส่จริงๆแล้วเบสน้ำพริกน่าจะคล้ายๆน้ำพริกอ่องแต่ของไอ้มันจะต่างจากน้ำพริกอ่องตัวนี้ว่าไอ้ใส่ข่าเพิ่มเพื่อมันร้อนแรงมาหน่อยนึงถ้าคณะแกงก็ต้มกระดูกหมูก่อนต้มกระดูกหมูใส่เกลือตักฟองออกเหี้ยมันอาจจะสกปรกใกล้อย่างใกล้อยู่ในไข่กระดูกเนี่ยมันควรจะตักไปก่อนเพราะมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นเอ๊ะค่ะผัดน้ำพริกกับหมูสับพัดจนหอมเสร็จปุ๊บคั่วเรียบร้อยเสร็จไอ้หม้อขางที่พัดเนี่ยเอาลงมาใส่เลยตุ้มลงใส่ในหม้อกระดูกทีนี้ในหม้อกระดูกจะมีกระดูกละมีพริกแกงมีหมูสับละแล้วทีนี้ก็แต่ชอบละชอบดอกนิ้วก็ใส่ดอกนิ้วชอบบางเจ้าชอบตีนไก่ข้อไก่ก็ใส่แล้วมันต้องหั่นเลยต่อด้วยเลือดไก่หั่นเลือดไก่ใส่ลงไปเสร็จปรุงรสทีนี้ใครจะชอบเติมเต้าเจี้ยวก็ได้มาใส่มาชอบก็ว่าต้องเติมอารมณ์ว่าคือเติมปรุงรสตอนนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายใส่มะเขือส้มรอจนเดือดเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลย
แค่นี้เองสีง่ายนะง่ายมากเออหรือว่ามีเห็นอย่างนึงที่กินกันนะเมี่ยวลำข้าวกันจีนข้าวกันจีนก็จะเป็นข้าวกับเลือดที่ห่อใบตองอ่ะแล้วเอาไปนึ่งอ่ะแต่ของข้าวกันจีนหรือข้าวเหนียวเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ปุ้นถ้าสันนิษฐานว่าตั้งแต่สมัยนครปุ้นบ่กินได้กินกระเส้นนะน้ำเหนียวปุ้นบ่ได้กินกระเส้นปุ้นน่าจะกินไปข้าวกันจีนก่อนอ่ะก็เคียงตั้งแต่ไข่มากผักกาดกะหล่ำปีเนาะถั่วงอกเนาะกับผักกาดดองตัวเองมักส้มบีบมะนาวใส่ตัวเองแล้วเนี่ยจะหั่นก็คือแคบหมูหนังปองน้ำหนังแล้วแต่มากกระเทียมเจียวอันนี้ตำคนเดียวเจียวคนเดียวหอมใหม่ๆไปเจียวเซตก่อนไปคั่วพริกเนี่ยจบละเคล็ดลับของคำเล่าเคล็ดลับของคำเล่าของคำเล่าอีกนะเคล็ดลับของกับข้าวลำก็คือแป้งใหม่ๆสดๆเนี่ยดีที่สุดครับมาต้องซื้อหมูเป็นตัวมาฆ่าคนเดียวนะครับซื้อเป็นขีดมาเนี่ยครับหมูบดตีตีเนี่ยนะครับน้ำเงี้ยวเนี่ยแปลงเซนแล้วนะห้าปิดฝาถ้าบอกว่าเข้าตู้เย็นแล้วนะมันเป็นอย่างบูดว่ะอารมณ์ว่ามันต้องการอากาศหายใจอ่ะไอ้ขี้โม้แล้วกันไอ้เจ้มาเชื่อไปลองพอเนอะแหมลองก็บูดเลยจ้ะว่าหันตัวปิดฝาอยู่แล้วแต่แกเอ้ยไปเปิดแล้วปีละน้ำเงี้ยวที่คุณคิดว่าบอกคือจะได้เจอเลยคือที่นี่เหมือนจะไม่ค่อยมีอย่างเลยแต่ว่าแม่สิงแม่มันเอาเขาเชื่อมใส่นี่แล้วก็ตัดเนาะแล้วหมวยแรงมามันสู้ซาบแต่เนาะมันสมปากสม